พี่มินคะพี่มินไม่รู้พี่ค่ะไม่ได้ยินเข้าเห็นเลยก็มันโดนพี่ป่าวป่ะเดี๋ยวไปกินนะเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ทำอะไรเลยนะ